มาเล่นปิดตาหาเป้าหมายกันเวลา15นาทีอายุผู้เล่น10ปีขึ้นไปผู้ร่วมกิจกรรม6คนขึ้นไปอุปกรณ์ผ้าปิดตาเกมนี้สอนให้เด็กรู้จักสื่อสารให้ชัดเจนเริ่มจากให้เด็กทั้งชายและหญิงยืนล้อมเป็นวงกลมขออาสาสมัคร2คนคนหนึ่งจะเป็นคนหาซึ่งจะถูกปิดตาส่วนอีกคนหนึ่งจะเป็นเป้าหมายผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายต้องยืนอยู่ภายในวงกลมคนหาจะต้องตามหาเป้าหมายส่วนเป้าหมายก็ต้องพยายามหนีจากคนหากระตุ้นให้เด็กๆที่ยืนเป็นวงกลมใช้เสียงคอยบอกทางให้คนหาไปถึงตัวเป้าหมายพวกเขาอาจต้องยื่นมือออกมาสัมผัสคนหาเบาๆเพื่อบอกให้คนหากลับเข้ามาอยู่ตรงกลางวงกลมเมื่อคนหาเจอตัวเป้าหมายแล้วให้เล่นเกมอีกรอบโดยให้เด็กชายหญิงคู่ใหม่มารับ2บทนี้ก่อนจะเล่นเกมรอบใหม่ส่งเสริมให้เด็กๆพูดคุยหาวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าหากเกมนี้ยากเกินไปให้เป้าหมายอยู่กับที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้แทนที่จะเคลื่อนที่ไปมาทั่ววงกลมถ้าหากเกมนี้ง่ายเกินไปให้อาสาสมัคร2คนเล่นเป็นเป้าหมายแล้วให้คนหาเป้าหมายแต่ละคนให้เจอตามลำดับตลอดการเล่นต้องให้เด็กๆทั้งชายและหญิงได้มีส่วนร่วมเท่าๆกันและทุกคนเล่นกันได้อย่างปลอดภัยหลังเล่นเสร็จแล้วให้เด็กๆคิดทบทวนว่าพวกเขาสื่อสารให้ชัดเจนได้อย่างไรนี่แหละวิธีเล่นปิดตาหาเป้าหมาย